ดเอ็กโคดเอ็กนักการ์ตูนญี่ปุ่นเอ็กโบว่านะใช่ครับเพราะมันเป็นการ์ตูนใช่ไหมผู้ชายทำไมไม่ต้องการตัวนี้ขายไม่ขายบ้าเหรอนี่ชุดนี้สวยมากเลยชอบคลิปนี้หนูว่าเปิดหัวใหม่ว่าเปิดกูชุดว่ายน้ำพี่แจมชุดว่ายน้ำของแจมชุดว่ายน้ำเราของแจมนี่อันนี้เดาว่าของพี่เนยไม่นี่ของแจมมาแลนด์แอน ทวินค่ะวันนี้นะคะเรามาเที่ยวทะเลค่ะเราก็อยู่ที่รีสอร์ทจิ๊บค่ะเที่ยวทริปกันนะคะเราไม่สามารถออกไปข้างนอกบ้านใช่ไหมคะเราก็เลยต้องทำบรรยากาศให้ดูเหมือนกับว่าฉันไปเที่ยวทะเลอะไรอย่างนี้อะไรอย่างนั้นนะคะเราก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าเรารีวิวชุดว่ายน้ำดีกว่าไหมเพราะว่าโอ๊ยเราอยู่บ้านเฉยๆชุดว่ายน้ำเต็มไปหมดเลยแล้วก่อนที่เราจะเอาไปขายเนี่ยค่ะมือสองเราขอเปิดกลุ่มให้ทุกคนได้รู้ก่อนนะคะว่าเป็นยังไงหลังจากนั้นเราจะเปิดขายค่ะดูคลิปนี้นะคะมาค่ะเริ่มว้าวอันนี้ของใครของพี่แจมหมดอันนี้ชุดว่ายน้ำของแจมอันนี้แบบฟุ้งฟิ้งมากโอ้โหอะไรอะนี่เรียกว่าชุดว่ายน้ำปะชุดว่ายน้ำแบบเงือกนี่มุ้งเล่นน้ำได้เนี่ยน่ารักมากมันก็จะเหมือนมุ้งตกน้ำนิดนึงยังมีป้ายติดยังไม่ได้ใส่ค่ะใส่แล้วเล่นแล้วแต่ว่าเป็นคนชอบแบบขี้เกียจแกะป้ายอะไม่ได้แกะป้ายแต่ว่าใส่ไปแล้วนะคลิปนี้หนูว่าเปิดหัวใหม่ว่าเปิดกูชุดว่ายน้ำพี่แจมพวกหนูไม่เคยสั่งชุดว่ายน้ำหรืออะไรอย่างเงี้ยเลยอะนี่ตัวต่อไปค่ะคล้ายๆกับตัวตะกี้เลยอันนี้ก็ของแจมเหมือนกันมุ้งสองมาแล้วค่ะขนาดชุดว่ายน้ำยังเป็นมุ้งคิดดูพี่แจมไปหาพวกนี้มาจากไหนวะฉันเก่งไงอันนี้มันจะเป็นวันผีใส่กระโปรงทับน่ารักแบบกลัวโปรอะไรอย่างเงี้ยว่ายแต่อันนี้ไปว่ายที่ทะเลอะต้องระวังนะเขาคิดว่าเป็นแมงกะพรุนว้าเดี๋ยวยังจะมีอีกมุ้งหนึ่งมุ้งอันนี้ไม่ใช่ชุดว่ายน้ำนะอันนี้ชุดว่ายน้ำเราอันนี้เป็นแบบเอวสูงอย่างเงี้ยทำไมหนูไม่เคยเห็นพี่ใส่เลยวะเคยใส่แล้วใส่ไปทะเลน่ารักมากอันนี้ใส่แล้วแบบไม่โป๊เพราะว่ามันแบบเป็นแขนยาวอย่างนี้สวยปะเหมือนไปออกงานแล้วอะแมงกะพรุนชุดแมงกะพรุนตัวไหนพิมพ์มาเลยนะคะเรามาเริ่มที่ตัวนี้ก่อนเลยละกันตัวนี้ของเนยค่ะเขาส่งมาให้รีวิวแต่ว่าพอแจมเห็นสีม่วงปุ๊บแจมก็บอกว่าขโมยยี่ห้อทาเลียนะคะแจมชอบสีม่วงมากช่วงนี้อินสีม่วงกับสีเขียวนะคะด้านหลังก็จะเป็นแบบผูกนะคะตัวนี้ขายไม่ขายบ้าเหรอของเนยค่ะชุดว่ายน้ำอุ้ยคือชุดว่ายน้ำของเนยทุกชุดเวลาซื้อมาเนยชอบเอาฟองน้ำออกเพราะว่าเนยทำนมมานมใหญ่ถ้ามีฟองน้ำอีกนมก็จะใหญ่เกินไปก็เลยต้องเอาออกส่วนใหญ่ชุดว่ายน้ำของเนยพอใส่เสร็จปุ๊บพิกเลตก็จะเอาไปเนยก็จะให้พิกเลตใช่แต่เราชอบวันนี้นะสวยนี่ชุดนี้สวยมากเนยชอบชุดนี้ใส่ว่ายน้ำอย่างเดียวเฉยๆก็ได้หรือว่าจริงๆอ่ะจะใส่เป็นเหมือนเป็นแบบคล้ายๆเป็นบอดี้สูทใส่กางเกงยีนขายาวทับผ้าใบก็ได้ใส่กางเกงขาสั้นก็ได้หลายลุคนะฮะชุดนี้สวยเราบอกเลยแล้วว่าเราขออีกเหรอ คือเนยยังไม่เหลือชุดว่ายน้ำอยู่ที่บ้านแล้วจริงๆเว้ยตอนเนี้ยเหลือแต่เวทสูทที่ดำน้ำอ่ะพอทุกชุดใส่แล้วแจมก็ขอสวยชอบชุดว่ายน้ำอันนี้ของพี่แจมอันนี้ก็ของแจมอันนี้แบบเซ็กซี่มากใส่แค่ครั้งเดียวแล้วก็ไม่กล้าใส่อีกเลยสีมันสวยอันนี้ใส่แล้วแบบผิวขาวมากอ่ะอันนี้พิกเลตก็เอาไปใส่แล้วใช่อันนี้ก็ของแจมจะมีตรงนี้ด้วยหรออันนี้ใช่ชุดว่ายน้ำหรือชุดชั้นในวะชุดว่ายน้ำคือเพราะว่าชอบสีนี้มันแบบปรี๊ดปราดดีสีมันสวยอุ้ยแต่ตัวนี้มีฟองน้ำหน้าใส่ค่ะใส่ไม่ได้เดี๋ยวนมใหญ่เหมาะแค่นี้ยังไม่ใหญ่เลยนะนี่อันนี้เดาว่าของพี่เนยไม่นี่ของแจมอ๋อเป็นแบบคล้องคอแล้วก็ท่อนล่างแบบนี้ทำไมอันนี้น่ารักว่ะทำไมหนูไม่เคยเห็นพี่ใส่วะก็ต้องเป็นนั่นน่ะดิแล้วมันยังไม่ได้ไปทะเลไม่แล้วแจมซื้อตุนด้วยเหรอวะซื้อตุนชุดว่ายน้ำนี้เหรอไว้ก่อนเราไม่เชื่อหรอกว่าเธอจะใส่ตัวนี้ฉันไม่เชื่อเราซื้อนี้เพราะเราอยากใส่ใช่ไหมแล้วคิดว่าถ้าโควิดอ่ะมันแบบเราไปคลินิกอะไรเมื่อไหร่ได้เราค่อยไปแว็กซ์ไปเลเซอร์จมูกตรงนั้นพี่แจมพี่เนยเขาไม่ได้หมายถึงอันนั้นพี่เนยหมายถึงว่ากล้าใส่หรอกล้าใส่หรอพี่แจมไม่ค่อยให้ไม่ค่อยใส่ขาสั้นอ๋อก็ใส่ถ่ายรูปอย่างเดียวไม่ให้คนอื่นเห็นไงแต่ถ่ายรูปเสร็จแล้วโพสก็คือคนอื่นเห็นนู่นแล้วละนี่ของพิกเลตนี่อันนี้มันน่ารักสำหรับคนที่อยากปกปิดขาใหญ่กว่าขาใหญ่สี สีน่ารักเปล่าวีน่าใส่กับกางเกงยีนจังอันนี้เป็นอย่างนี้นี่แล้วก็มีท่อนนี้เอาไว้แบบคุมปิดเปิดขานิดนึงชินค่ะนี่เลยค่ะราคาดีจ้างเราด้วยนะคะอันนี้ตัวโปรดพี่แจมท่อนล่างกลายเป็นกางเกงในไปแล้วมั้งอันนี้ของ Victoria's Secret พิงค์สีมันจะแบบมันๆหน่อยเนาะมันม่วงอ่ะเผือกสีเผือกสวยไหมชอบไหมส่วนอันนี้แม่ซื้อให้น่ารักไหมผูกโบข้างหลังแล้วข้างหลังก็มีระบายอันนี้แม่ซื้อให้ใครคะหรือว่าจริงๆชุดว่ายน้ำใส่ได้กันได้หมดเลยแม่ซื้อให้พิกเลตซื้อพิกเลตเท่านั้นใช่เพราะว่าแม่รักพิกเลตแม่บอกว่าอุ้ยตัวนี้น่ารักมากเลยอยากซื้อให้พิกเลตแม่ขอบคุณนะคะรับแม่ชุดต่อไปของใครอ่ะของแจมพี่แจมน่ารักตลอดเลยอ่ะอันนี้ใหม่ล่าสุดเพิ่งใส่ไปเที่ยวมานะบ้าใหญ่มากคล้องหูแบนคล้องหูส่วนอันนี้เหมือนหมวกอ่ะอันนี้ร้านชื่อที่นี่ Tiny Style ร้านใน IG น่ารักดีนี่ของใครของแจมเหมือนกันอันนี้ยังไม่ได้ใส่เลยยังแบบป้ายสติกเกอร์ยังอยู่ลองใส่แล้วใส่ไม่ได้มันใหญ่ไปหรือเล็กไปมันหลวมไปหน่อย S ฝรั่งรอ CS ได้เลยนะคะไซส์ S นะคะไซส์ S นะคะรหัสก็คือ15ค่ะ15ราคานะคะ250บาทค่ะ250บาทนะคะนี่ของใครวะของแจมของพี่เล็บปะของเนยปะพี่แจมอ่ะเขาบอกว่าอันนี้ของพี่เนยของพี่เนยแล้วแม่บอกอันนี้ของพี่เล็บของแจมไม่ใช่หรอแล้วเนยบอกว่าของแจมแจมก็บอกอันนี้ของเนยไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ของอันนี้คือผ้าปิดตานะคะกันแสงได้ดีมากแสงไม่ทะลุเลยนอนหลับฝันดีนะคะเรารู้ก็เดี๋ยวว่าอันนี้ของใครไม่รู้ของแจมไม่ใช่ของเราเราจำได้เลยเคยใส่ใช่เราเคยใส่แต่เราใส่เพราะว่าเราเอาของแจมมาใส่ไม่ใช่ของเราเห็นไหมเรารู้ว่าของใครของหนูแม่บอกว่าอันเนี้ยพิกเลตซื้อไปว่ายน้ำอ่ะเราแบบไม่มีชุดว่ายน้ำอ่ะแล้วที่ร้านแม่งขายแต่บิกินี่แล้วตอนนั้นเด็กอ่ะไม่กล้าใส่บิกินี่แต่ก็ต้องซื้ออ่ะเพราะว่าจะเอาไปเล่นในโฟล์เฮาส์ของบิ๊กโฟล์ด้วยนะดูเหมือนเป็นสีเนยสีเนยสีพี่เนยจะซื้อแบบชุดว่ายน้ำประมาณเนี้ยของพี่แจมอันเนี้ยพีคสุดแล้วค่ะชอบมากแต่ว่าตอนนี้คงใส่ไม่ได้แล้วเพราะว่าตอนนี้อ้วนขึ้นนี่คือกางเกงในเซเลอร์มูนนะคะอันนี้ไม่เป็นชุดว่ายน้ำหรือว่าเป็นชุดว่ายน้ำเป็นชุดว่ายน้ำไม่ใช่คอสเพลย์ใช่ปะไม่ใช่ชุดว่ายน้ำเว้ยอันนี้น่ารักมากโคตรเอ็กเป็นชุดว่ายน้ำที่เอ็กมากจริงๆมันก็ไม่ได้โปนะพี่วิกอยากเห็นหนูใส่ไหมไม่โปเลยอันนี้น่ารักฉันจะแปลงกายเธอเองใช่แต่ละที่โปอันนี้ป้าอันนี้โปมากมันคือแบบฟีลลิ่งอ่ะมันดูเหมือนใช่ไหมฟีลลิ่งมันเหมือนแบบการ์ตูนญี่ปุ่นเอ็กอ่ะเป็นบิกินี่ปกติมันดูไม่เอ็กเท่าแบบนี้ถูกปะใช่ครับเพราะมันเป็นการ์ตูนใช่ไหมใช่มันมีตัวนี้ยังไงอาริกาโตเนี่ยแล้วมันใส่โอ้ยใส่หูอ่ะTikTok Girl อ่ะแมวเล่าวันนี้นะคะก็จบการรีวิวชุดว่ายน้ำเท่านี้นะคะอันนี้ก็คือแบบเป็นบางส่วนที่เราเอามาให้ดูกันโดยรวมแล้วชุดว่ายน้ำบ้านเรายังเยอะกว่านี้อันนี้เป็นแค่ส่วนที่พี่แจมชอบแล้วก็เลือกมาอะไรอย่างเงี้ยใช่ถ้าใครชอบอยากได้ดูเยอะๆกว่านี้นะคะก็รอติดตามตอนที่เราขายชุดว่ายน้ำนะคะแล้วก็สามารถเข้าไปติดตาม IG เสื้อผ้ามือสองของเราได้นะคะที่ JNP2 แล้วก็ตัว N แล้วก็ตัว D นะคะเดี๋ยวขึ้นมาให้ตรงนี้นะคะที่เราจะไลฟ์ทุกสัปดาห์ละครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปดูเสื้อผ้าที่แบบหลุดจองอะไรอย่างเงี้ยได้อยากให้เปิดกุอะไรอีกก็บอกได้นะคะอ๋อเปิดกุชุดชั้นในของแจมค่ะอยากเห็นชุดชั้นในของแจมมาสิบอกเลยว่าชุดชั้นในของจะไม่ธรรมดาลูกไม้กระพึงอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ subscribe ด้วยนะคะ